อันนี้เป็นปลาที่ผมทำหลุมใส่ปลานะครับแล้วมันถูกนะครับผมก็เลยเอามาล้างนะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับมีแต่ปลาดุกครับปลาหมอก็ประมาณ 4-5 ตัวแต่ผมไม่กินหรอกครับผมจะเอาไปปล่อยคืนนะครับเพื่อเลี้ยงให้มันใหญ่ครับเดี๋ยวช่วงประมาณเมษาก็จะจับกินครับผมก็จะเลี้ยงในบ่อสระที่ผมขุดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยคืนนี้เลยครับครับทางลงก็จะยากหน่อยนะครับเป็นป่ารกเดี๋ยวไปทางอื่นดีกว่าโอเคปล่อยคืนเพราะว่ามันเล็กมากนะครับตัวไม่ใหญ่นะประมาณนิ้วก้อยแค่นั้นผมก็จะปล่อยคืนนี้เลยครับถ้าขังไว้มันอาจจะตายได้นะครับปล่อยนะครับสะใกล้บ้านครับนี่ก็จะปล่อยเลยเนาะโอเคตัวไวๆนะเดี๋ยวตัวเมื่อไหร่ก็จะหวานเอามากินครับปล่อยไปแล้วครับใส่ไม่อยากลงอยากลงหม้อใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวถ้าผมติดไฟฟ้าใหม่ผมก็จะเอาน้ำมาดานี่นะครับสูบลงสระนะครับให้มันเต็มเพราะว่าตอนนี้น้ำมันแห้งมากนะครับกลัวว่าปลาที่ปล่อยเนี่ยมันอาจจะตายแล้วก็ต้องเพิ่มน้ำให้มันลงจะลงในหม้อไหมลงไปนี่ตัวนี้ไม่อยากลงสระสิครับก็ประมาณเดือนเมษานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปลาที่ผมดักหลุมมาเนี่ยมันจะโตแค่ไหนแล้วมันจะพอกินไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนครับสวัสดีครับ